แต่จริงๆชื่อภาษาไทยยยัังงไมไม่่รสู้รุปยังไม่สรุปแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Four King มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแก๊งที่เป็น18มงกุฎหลอกเงินเพื่อจะไปทำตามความฝันของตัวเองมันเป็นดาร์คคอมเมดี้ก็เป็นตลกร้ายก็มันจะมีการเสียดสีบ้างมีการแบบแดกดันหรือว่าล้อเลียนบ้างอยู่มันไม่ได้ดาร์คมากเหมือนฝรั่งขนาดนั้นคือเราก็ยังมีสไตล์ที่เป็นไทยอยู่ก็มีพี่อุ๋ยครับที่ปรึกษาก็มีพี่อุ๋ยแล้วก็มีตอนที่ทำหนังสั้นก็มีหนุ่มอรรถพรก็มาช่วยกันจริงๆแล้วอาจารย์ก็มีหลายคนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ท่านมุ้ยไล่มาตั้งแต่ท่านมุ้ยอาหลองนะครับแล้วก็มีอาตู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนอาจารย์ที่คือที่คอยแนะนําแล้วก็สอนกังวลในส่วนไหนไม่กังวลนะครับไม่กังวลเพราะว่าคือเรานําทุกคนที่มาร่วมกันทั้งแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบมืออาชีพอ่ะแล้วก็เป็นโปรเฟสชันนอลส่วนเราก็อาจจะเป็นผู้กำกับที่น้องใหม่หรือมือใหม่เราเป็นนักแสดงมาตั้งเกือบ20ปีแล้วอ่ะ20ปีแล้วแล้วก็ถือมันเป็นเหมือนฝันเราต่อไปที่เอ้ยเราอยากจะกำกับอุ้ยแต่งงานไม่ต้องใช้เงินเยอะมากหรอก แต่งงานไม่ต้องใช้เงินเยอะ โอ้โหไปทำธุรกิจอะครับ ก็อาจจะไปทำอะไรต่อจากนี้ไปก็เป็นธุรกิจส่วนตัวผมหรือว่าก็ถ้ามีงานกำกับก็มันจริงๆมันมีโปรเจกต์อีกหลายอันยังครับเพราะว่าตอนนี้มันกับยุ่งหรือเรื่องงานอย่างเดียวแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าไม่ต้องคือถ้าจะมีอ่ะก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆเล็กๆแล้วก็สบายๆไม่มีเขาเข้าใจเขาก็ถ้าเร่งเขาเร่งไปนานแล้ว